วัสดีจ้าเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้จะมานำเสนอดอกไม้สวยๆแหล่งกำเนิดมันอยู่ในป่าเมซอนมันไม่ได้อยู่แถวบ้านเราดอกไม้ในร่มว่างั้นเถอะเนาะถึงมันจะอยู่ในป่าเมซอนมันก็อยู่ใต้ต้นไม้อย่างอื่นเรามาชมกันเลยว่ามันคือดอกอะไรเนาะเพื่อนๆไปกันเลยเปลวไฟนิรันดร์กาลาเตียโกรกาตาคือชื่อของต้นไม้ชนิดนี้เนาะลักษณะดอกมันก็จะเป็นดอกสีเหลืองจนถึงสีส้มสวยงามมากเลยใบมันก็จะใหญ่นิดนึงจะเป็นเรียวๆแต่ไม่แหลมนะแล้วก็จะมียักษ์ๆหน่อยๆจักนิดนึงแหละทีนี้ใต้ใบมันก็จะเป็นออกสีเชิงม่วงๆจักนิดนึงสวยมากลักษณะการดอกของมันก็จะยาวมาเลยแหละประมาณ10เซนติเมตรแหละถึงจะมาถึงดอกมันดอกมันก็ตุ๊บปูตี้ปี้อยู่เนาะคล้ายๆดอกกระเจียวบ้านเองแหละแต่ว่าดอกกระเจียวบ้านเองจะยาวอีนี่ดอกอันนี้มันสั้นแล้วมันจะอยู่ในอุณหภูมิขนาด18องศาถึง27องศาจะไม่ร้อนมากถ้าร้อนอย่างบ้านเองนะต้องไว้ในร่มเด้อไว้ในบ้านปรับอุณหภูมิให้มันได้ปานนี้ใบมันก็จะออกหนาๆนิดนึงแต่ถ้าถูกแดดแล้วมันจะกรอบเลยนะทีนี้ไอ้ต้นไม้ชนิดนี้มันแปลกอยู่อย่างนึงคือพอตอนเย็นเนี่ยใบมันก็จะเริ่มฮุบเนาะมันก็จะเริ่มฮุบเข้าหากันเป็นสัญลักษณ์ของมันว่ากลางคืนแล้วนะฉันจะนอนแล้วนะมันแปลกกว่าอย่างอื่นตอนกลางคืนมันจะพักผ่อนตอนกลางวันมันจะบานทั้งดอกทั้งใบ